สวัสดีครับผมจันบีนะครับจากเพจผู้ภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนะครับ Teacher Beaver นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษจากความรู้สึกใน1ประโยคนะครับซึ่งเวลาเราออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยใครเคยได้ยินบ้างครับว่าต้องออกเสียงชัดเวอร์เป๊ะเวอร์ผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการออกเสียงจริงๆแล้วมันก็ยังคงมีความชัดอยู่นะครับแต่ว่าในทฤษฎีของผมที่ผมสอนทั้งเขียนหนังสือทั้งทําหนังสือเสียงทั้งในคอร์สออนไลน์นะครับอย่างคอร์สออกเสียงภาษาอังกฤษชัดจิ๋วนะครับแล้วก็หนังสือเสียงออกเสียงภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนั้นเนี่ยเวลาเราออกเสียงภาษาอังกฤษจากความรู้สึกที่เป็นมนุษย์จริงๆอ่ะมันไม่ได้เป๊ะเวอร์ครับ I want to tell you อะไรไม่เอานะครับมันดูแบบพยายามเหมือนเป็นหุ่นยนต์ I want to tell you ฉันต้องการบอกคุณไม่เอา I want to tell you เห็นไหมมันจะมีความเป็นแบบเป็นมนุษย์คำว่ามนุษย์แปลว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับจะเป็นแบบนี้ครับคือชัดเวอร์เลย I want to tell you แบบมันจงใจไปหน่อยกับไม่ชัดเลยเจอไม่เอาคือการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดนะครับจะมีคำว่าชัดชิวคือชัดอยู่แต่ลงมาหน่อยนึงยังคงชัดอยู่นะแต่มีความชิวนะครับ I want to tell you นะครับวันนี้ผมมีประโยคนึงที่อยากให้ทุกคนลองออกเสียงดูนะครับคือคำว่า Who invented the standard 9 to 5 work day นะครับซึ่งคำว่า invented ตัวเนี้ย INVENTED ตัวเนี้ยได้3เสียงครับได้ทั้ง ted ได้ทั้ง det ดอเด็กนะครับททหาร ted det แล้วบางคนก็เป็น det ก็มี invented 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 อะไรประมาณนี้นะครับ standard the standard 9 to 5 work day นะครับที่เวลาเราพูดทีละคำเนี่ยเราพูดได้แต่การจะออกเสียงภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนั้นนะครับในทฤษฎีของผมเนี่ยในทฤษฎีของผมเนี่ยคือมันจะมีความชิลและสบายนะครับซึ่งวันนี้ผมจะทำให้ดูว่ามันทำแบบปากแบนหลายๆคนชอบทำปากนี้ครับ Who เห็นไหม invented the standard 9 to 5 work day อะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมทำให้ดูเป็นแบบเป็นแบนการทำปากแบนสามารถทำให้คุณออกเสียงภาษาอังกฤษจากความรู้สึกได้นะครับดูนะฮะ Who invented the standard 9 to 5 work day เอาใหม่ชิล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 สบายสบายWho invented the standard 9 to 5 work day? เห็นไหมฮะ Who invented the standard 9 to 5 work day? สบายสบายฉะนั้นคุณอยากรู้ว่าวิธีการจะพูดออกเสียงภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนั้นเนี่ยมันทำยังไงมันมีรูปร่างกายยังไงมีเทคนิคยังไงนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีของผมเองนะครับคิดขึ้นมาเองลองไปหาดูในคอร์สของ Skill Lane นะครับใน Google นะครับออกเสียงภาษาอังกฤษชัดชิวเติมสำเนียงได้อย่างใจหรือว่าออกเสียงภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนะครับแล้วก็คนไหนมีปัญหาอยากเรียนคอร์สอื่นก็มาที่ไลน์นะครับ @teacherbeaver แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ